Hello students, primary 6. Welcome to English class. My name is Pawani Chandet and this is my QR code line. นักเรียนเนี่ยสามารถสแกน QR code เพื่อส่งงานส่งการบ้านให้คุณครูได้ในไลน์ส่วนตัวเลยนะคะหนังสือที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะ Let's go student book เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเล่มสีม่วงนะคะ Let's go workbook เป็นหนังสือแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษเล่มสีม่วงเหมือนกันนะคะ Objective today วันนี้เนี่ยคุณอยากให้นักเรียนเนี่ยพูดตอบโต้ประโยคสั้นๆง่ายๆในภาษาอังกฤษได้นี่คือจุดประสงค์ในการเรียนของเราในวันนี้นะคะ Today we will learn aboutGo to shopping. Today we will learn about go to shopping in unit 3. วันนี้เรายังอยู่กันที่ unit 3บทที่3เหมือนเดิมนะคะต่อจากคลิปที่แล้วเนี่ยในคลิปที่แล้วเนี่ยเราเนี่ยเรียนคำศัพท์อะไรกันไปบ้างนักเรียนจำได้ไหมคะจำได้กันใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยเราจะมาทบทวนกันอีกครั้งนึงว่าในครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนคำศัพท์อะไรกันไปบ้างนะคะนักเรียนอ่านและแปลไปพร้อมๆกับครูอีกครั้งนะคะ A scarf A scarf ผ้าพันคอ A necklace A necklace สร้อยคอ A bracelet A bracelet กำไรข้อมือนะคะ A box of chocolates A box of chocolates กล่องช็อกโกแลตนะคะ A skateboard A skateboard skateboard นะคะ A cookbook A cookbook หนังสือทำอาหารนะคะ A DVDแผ่น DVD A watch A watch นาฬิกาข้อมือและในครั้งที่แล้วเนี่ยเราเนี่ยเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับ grandmother grandfather uncle aunt ไปนะคะลองทวนกันอีกครั้งนะคะนักเรียน grandmother grandmotherคุณย่าหรือคุณยายนะคะ grandfather grandfather คุณปู่หรือคุณตา uncle uncle คุณลุง aunt aunt คุณป้ามาดูกันนะคะว่าในวันนี้เนี่ยเราเนี่ยเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์อะไรกันอีกบ้างไปดูกันเลย Let's start to lesson today นักเรียนดูและอ่านและแปลไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะคำแรก Buy her a DVD Buy her a DVD ซื้อ DVD ให้เธอ Send her a postcard Send her a postcardส่งโพสการ์ดเนี่ยให้เธอ give him a package give him a package give him a package ให้ package กับเขานะคะ package เนี่ยคือกล่องที่เป็น package นะคะ show him a pictureShow him a picture. Show รูปภาพเนี่ยให้เขาดูนะคะ Print her a picture. Print her a picture. Print รูปของเธอนะคะ Sell her a watch. Sell her a watch.ขายนาฬิกาข้อมือให้เธอนะคะ
ต่อไปนะคะเรามาดูกันคำกริยาที่อยู่ในคำในประโยคที่เราเรียนกันเมื่อกี้นะคะคำกริยาถ้าเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะใช้กริยาช่องสองนะคะคำแรกนะคะนักเรียนดูค่ะ he bought her a DVD he bought her a DVD เขาเนี่ยซื้อ DVD ให้เธอ he bought a DVD for herHe bought a DVD for her. เขาซื้อ DVD สำหรับเธอ Bought เนี่ยคือ verb ช่องที่2ของ buy นะคะความหมายเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันจะใช้เมื่อเป็นประโยคถ้ากริยาช่องที่1เนี่ยจะใช้เมื่อประโยคเนี่ยเป็นประโยคที่เป็นปัจจุบันนะคะแต่กริยาช่วงที่2เนี่ยจะใช้เมื่อประโยคเนี่ยเป็นอดีตเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะคะคำแรก buy buy bought bought give gave give gave แปลว่าให้นะคะ print printed print printedแปลว่า print พิมพ์นะคะ send sent 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 แปลว่าส่ง show 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 แปลว่าโชว์ให้ดูนะคะ sell sold sell soldแปลว่าขายนะคะนักเรียนดูประโยคต่อไปนี้นะคะ What did she do? What did she do? เธอเนี่ยทำอะไรเขาใช้ did ในประโยคนะคะคือถามถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะคะนักเรียนถ้า did เนี่ยคือถามถึงเรื่องในอดีตนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราเนี่ยต้องเป็น verb ช่องที่2นะคะShe bought him a DVD. She bought him a DVD. เธอเนี่ยซื้อ DVD ให้เขานักเรียนดูในรูปภาพที่1เธอเนี่ยซื้อ DVD ให้เขานักเรียนดูในรูปภาพที่2นะคะ What did she do? ในรูปภาพที่2เนี่ยเขากำลังทำอะไรคะนักเรียน Give a packet. Givea packet แต่เราเนี่ยจะต้องตอบเป็น verb ช่วงที่2นะคะ she gave a packet she gave a packet เราเนี่ยต้องตอบเป็น verb ช่วงที่2ของ give นะคะในรูปภาพต่อไปค่ะในรูปภาพที่3เขาเนี่ยกำลังทำอะไรคะนักเรียนกำลัง print รูปภาพใช่ไหมคะWhat did she do? เราเนี่ยต้องตอบเป็น verb ช่องที่2ของ print นะคะ She printed a picture. She printed a picture. เธอเนี่ย print รูปภาพนักเรียนดูในข้อที่4เขาเนี่ยกำลังโชว์รูปให้เธอดูใช่ไหมคะ What did she do? Sheshow a picture she showed a picture นักเรียนเนี่ยต้องตอบเป็น verb ช่วงที่2ของ show นะคะ she showed a picture คือ show เติมคือ show เติม ed นะคะนักเรียนในข้อต่อไปข้อที่5ในรูปภาพที่5ร้าน jewelry ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาทำอะไรอยู่คะWhat did she do? เราเนี่ยต้องตอบเป็นช่องที่2ของเซลล์นะคะ She sold a bracelet. She sold a bracelet. ข้อที่6เขากำลังทำอะไรคะผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาเนี่ยกำลังส่งของขวัญเนี่ยไปให้เพื่อนของเขานะคะ What did she do? She sent a package.
She sent a packet. เราเนี่ยต้องตอบเป็น verb ช่วงที่สองของ sent เป็น sent sent She sent a package. ต่อไปเป็นประโยคคำถามอีกประโยคนึงนะคะ Did she buy him a DVD? Did she buy him a DVD? This ถ้าในประโยคเนี่ยเขาใช้คำว่า this นำหน้าเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยตอบเป็น yes or no นะคะนักเรียนถ้าใช่เนี่ยให้ตอบ yes she did no she didn't ถ้าไม่ใช่เนี่ยตอบ no she didn't การบ้านนะคะนักเรียนให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดในหนังสือหน้าที่22และหน้าที่23นะคะPage 22 and 23นักเรียนดูในข้อที่1นะคะข้อที่1เนี่ยในข้อ A เนี่ยให้นักเรียนเนี่ยเขียน past tense ก็คือเป็น verb ช่วงที่2นะคะให้นักเรียนเนี่ยดู verb ช่วงแรกและเขียน verb ช่วงที่2ไปในหลังลูกศร นะคะ buy bought sent sent give gaveshow showed print printed sell sold และต่อไปเหมือนที่เราเรียนกันเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะนักเรียนเขาเนี่ยให้คำศัพท์มานะคะว่าในรูปภาพเนี่ยเขากำลังทำอะไรอยู่เหมือนในรูปภาพแรกเขากำลังดูรูปภาพเขากำลังโชว์รูปภาพให้คนนี้ดูใช่ไหมคะShe showed him a picture. นำ verb ช่วงที่2ด้านบนเนี่ยมาเติมให้ถูกต้องตามรูปภาพนะคะนักเรียนส่วนในข้อ C นักเรียนดูนะคะให้นักเรียนเนี่ยดูรูปภาพและนำมาเขียนคำตอบนะคะ What did he do? นักเรียนดูในรูปภาพค่ะเขากำลังทำอะไรคะนักเรียน What did he do? What did he do? เขากำลังทำอะไร He printed her a picture. He printed her a picture. เขาเนี่ยกำลังปริ้นรูปภาพให้เธอนะคะนักเรียนในดูในรูปภาพค่ะว่าเธอเนี่ยกำลังทำอะไร What did she do? She gave him a skateboardShe gave him a skateboard. และข้อต่อไปเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยดูรูปภาพและนำมาเขียนคำตอบให้ถูกต้องเลยนะคะส่วนในข้อนี้เนี่ยในข้อ D เนี่ยให้นักเรียนเนี่ยดูรูปภาพในข้อ C และตอบว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะเหมือนข้อแรก Did he print her a picture? ในรูปภาพที่1เนี่ยเขาเนี่ยกำลังปริ้นรูปภาพให้เธอใช่ไหมคะถ้าใช่ตอบ yes he did ใช่นะคะข้อที่2 did she give him a DVD เธอเนี่ยกำลังให้ DVD กับเขาไหมคะไม่ใช่นะคะตอบ no she didn't no she didn't ถ้าใช่ให้ตอบ yes he did แต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยให้ตอบ noShe didn't. นักเรียนดูประธานในประโยคเป็น she หรือ he นะคะให้นักเรียนเนี่ยนำมาเขียนในคำตอบให้ถูกต้องนะคะถ้าเป็น she ตอบ she ถ้าเป็น he ตอบ he นะคะนักเรียนอย่าลืมทำการบ้านและส่งให้คุณครูในไลน์ส่วนตัวนะคะและหากมีข้อสงสัยเนี่ยสามารถทักถามครูได้ในไลน์ส่วนตัวของครูได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยครูขอจบคลิปการสอนไว้เพียงแค่นี้นะคะGoodbye, my students!